อย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สุดๆนะหลายคนก็ยิ้มกับเรื่องนี้มากก็คือตัวพิกโตแกรมเป็นการจัดอะไรที่ญี่ปุ่นอะภาพเนี่ยตอนแรกมันเป็นหนังสือแบนใช่ไหมฮะยูดีมันขึ้นมาเป็น3มิติปรากฏว่ายูดีก็มีคนกระโดดลงมากลางเวทีคือในสนามทุกคนงงมากต้องบอกว่าในพิธีเปิดทั้งหมดนะครับการแสดงเนี้ยได้รับเสียงปรบมือมากที่สุดมันดูเรียบง่ายมันดูเหมือนไม่มีอะไรมันดูเหมือนมันมีข้อผิดพลาดแต่มันสนุกจริงๆครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยSecret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret โตเกียวโอลิมปิกเรียบง่ายเคารพอดีตแต่งดงามและเต็มไปด้วยความหวังวันนี้อยากชวนคุยเรื่องพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020นะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกแล้วก็ท่ามกลางข้อกังขานะครับต้องบอกคำนี้เลยว่าจะจัดได้ไหมจัดแล้วมันจะเป็นประโยชน์จริงหรือไม่คนญี่ปุ่นเองมีบางกลุ่มออกมาประท้วงเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จัดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีเปิดที่มันเรียบง่ายจริงๆหลายคนเนี่ยถ้าดู Rio de Janeiro ตอนที่เขาส่งไม้ต่อปี2016เนี่ยเราก็คิดกันนะครับว่าญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะครับซอฟต์พาวเวอร์เพียบนะฮะป๊อปคัลเจอร์เต็มไปหมดเลยเกมการ์ตูนหนังเพลงคิดว่าเขาคงจะจัดเต็มมีมาริโอ้ปิกาจูโดเรมอนดราก้อนบอลอะไรมากันหมดนะครับแต่พออยู่ในสถานการณ์โควิด-19 มันอาจจะไม่เหมาะสมเรื่องของกาลเทศะด้วยเรื่องอะไรต่างๆด้วยผมคิดว่าคงมีการปรับนะครับแต่จริงๆก็เป็นพิธีเปิดที่น้อยแต่มากจริงๆแล้วก็คอนเซปต์ของเขาเนี่ยผมดูนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีนักนะครับเขาก็พยายามที่จะส่งต่อตรงนี้มีการให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีการเคารพในบุคคลความหลากหลายเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มีตัวขโมยซีนก็คือพิกโตแกรมหลายคนคงเห็นแล้วแล้วก็ชอบกันมากเลยเป็นการจัดงานในช่วงที่เป็นวิกฤตอยู่แต่ว่าทำได้ดีมากนะครับในมุมของผมแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าพูดคุยกันน่าถอดบทเรียนน่าเอาไปใช้ต่อในงานของแต่ละท่านเองนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้จะมาชวนคุยกับนักข่าวของ The Standard ครับที่ประจำการอยู่ที่โตเกียวโอลิมปิกน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่พันคนของโลกนะครับที่ได้ชมโอลิมปิกสดๆอยู่ในสนามในวันนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปชมมีอยู่ไม่กี่พันคนเท่านั้นเองนะครับขอต้อนรับน้องนิกดิษยุทธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกณฑ์ครับสวัสดีครับเป็นไงครับนิกเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันเป็นยังไงมันคึกคักแค่ไหนหรือว่ามันเงียบเหงาหรือว่ามันมีบรรยากาศอะไรที่น่าพูดถึงบ้างครับครับบรรยากาศที่น่าพูดถึงอย่างแรกเลยนะครับก็คือสิ่งที่อยู่บนใบหน้าผมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโอลิมปิกครั้งไหนมาก่อนนะครับก็คือทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่มีแฟนกีฬาในสนามเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศโอลิมปิกที่ผมคุยกับนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่าคุ้นเคยสำหรับการทำงานแต่ไม่คุ้นเคยสำหรับบรรยากาศเพราะเราทำงานเหมือนเดิมแต่บรรยากาศทุกอย่างไม่มีแฟนกีฬาในสนามโอลิมปิกที่เงียบเหงาไม่มีกิจกรรมด้านนอกสนามมันเป็นโอลิมปิกที่แตกต่างจริงครับจากในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าในพิธีเปิดเองเขาก็ใช้วิกฤตได้ดีนะครับหมายถึงว่าหาโอกาสเล่าเรื่องที่มันคนละมุมอ่ะแล้วก็คนละรูปแบบที่เราอาจจะคาดหวังนะครับนิกเล่าให้ฟังนึงเอาคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันเป็นยังไงครับโอลิมปิกนะครับปกติแล้วพิธีเปิดอย่างที่พี่เคนเล่านะครับว่าที่ริโอเนี่ยมีการเล่นใหญ่จัดใหญ่จนแบบทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะปรากฏตัวขึ้นมากลางสนามพร้อมกับชุดซูเปอร์มาริโอเนี่ยคือตอนนี้ผมย้อนกลับไปดูผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับว่าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพอมาถึงครั้งนี้นะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเนี่ยตลอดหลายวันที่ผ่านมาก่อนพิธีเปิดนี่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเรารู้สึกได้ว่าคนญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างจะไม่พอใจกับการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแม้ว่ามาตรการต่างๆจะเยอะมากๆก็ตามนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ทำให้การเปิดการแข่งขันครั้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยคอนเซ็ปต์เท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับก็คือเป็นความเรียบง่ายเรียบง่ายบนการให้ความเคารพเคารพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพทั้งนักกีฬาที่มาเคารพความฝันของพวกเขาว่าเขาจะมาแข่งโอลิมปิกในขณะเดียวกันก็เคารพเจ้าภาพที่มีความยากลำบากในการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงที่เราพบเจอกับวิกฤตการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครั้งหนึ่งครับซึ่งต้องดูที่ตัวคอนเซปต์หลักทราบมาว่าจริงๆทางประธานโอลิมปิกเนี่ยเขาก็มีการสปีชนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นทิศทางที่จะบอกในพิธีเปิดครั้งนี้นิกเล่าไปหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วมันเป็นการบอกสัญญาณอะไรครับสิ่งที่คุณโทมัสบาร์กนะครับประธาน IOC ย้ำจนผมเรียกได้ว่าผมเดินไปตรงไหนของสนามเนี่ยแม้ว่าจะผมต้องขยับไปถ่ายตามจุดต่างๆนะฮะผมก็จะได้ยินคำเดิมที่เขาเน้นย้ำก็คือ solidarity togetherness การร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าโทมัสบาร์กเนี่ยต้องบอกนะครับว่าครั้งนี้ในพิธีเปิดเนี่ยเขา
พูดคำว่า humble เขาดูมีลักษณะของการต้องการสื่อสารความเป็น humble ว่าตัวเขาเองเนี่ยมาขอรบกวนคนญี่ปุ่นในการจัดโอลิมปิกนะแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยเหลือกันให้การแข่งขันครั้งนี้มันผ่านพ้นไปด้วยดีและที่สำคัญที่สุดก็คือสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะฮะว่าถ้าคนทั่วโลกมารวมตัวกันทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน solidarity ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโควิดนะฮะไปพร้อมๆกันได้ครับนั่นคือ message หลักที่ผมคิดว่าทาง IOC เนี่ยต้องการจะนำเสนอในครั้งนี้มันก็ต่อยอดไปสู่สิ่งหนึ่งที่โทมัสบาร์ทำเนี่ยเรียกได้ว่าผมก็อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับโอลิมปิกจะมี3คำที่เขาพูดเป็นหลักในการแข่งขันเป็นคติของการแข่งขันที่มีคำว่า faster higher stronger ซึ่งเป็นคำที่มีเป็นภาษาลาตินแปะอยู่บนพิพิธภัณฑ์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำการหลักของ IOC เนี่ยครั้งนี้นะครับคุณโทมัสบาร์กได้ถือโอกาสนี้ในการเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้าไปครับเพราะว่า together ร่วมกันทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ครับเป็น faster higher stronger แล้วก็ together ซึ่งเป็นแมสเสจซึ่งผมมองว่าสำคัญมากๆสำหรับสถานการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกจนถึงทำให้เราเห็นโอลิมปิกในลักษณะนี้เลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าปกติพิธีเปิดทุกชาติถ้าเราเคยดูไม่ว่าจะเป็นลอนดอนไม่ว่าจะเป็นฝั่งประเทศจีนหรือว่าที่บราซิลเนี่ยโอ้โหมันจัดเต็มมันเล่นละครเปียงยางมันเอาป๊อปคัลเจอร์ทุกอย่างมาแต่นี้ผมเข้าใจว่าคงมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพราะว่ามันแอบมีเอกสารหลุดออกมาลีกออกมาพรีเซนเทชันก่อนหน้านี้ที่จะจัดในปีที่แล้ว2020จริงๆแล้วนะมันดูเล่นใหญ่มากแต่ครั้งนี้เหมือนเขาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนิกเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศข้างในตอนที่นิกนั่งชมอยู่เนี่ยที่คนไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นั้นน่าจะไม่ถึงพันนะครับแล้วก็วิธีคิดของเขาเนี่ยที่เปลี่ยนรูปแบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนอกจากคำว่า solidarity หรือว่า together ครับนอกจากการให้เกียรติเจ้าภาพและให้เกียรตินักกีฬานะครับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกว่ามีการให้เกียรติความหลากหลายเกี่ยวข้องกับแมสเสจที่อยู่ในการแข่งขันทั้งหมดเลยเพราะว่าสัญลักษณ์ของการพิธีเปิดการแข่งขันที่สำคัญที่สุดอย่างนึงนะครับก็คือการเลือกคนที่จะถือคบเพลิงไปจุดคบเพลิงที่โอลิมปิกที่เป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี้ยในอดีตนะครับเราก็จะเห็นคนอย่างมูฮัมหมัดอาลีที่เคยเป็นผู้ถือคบเพลิงจุดโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยคือมีการส่งไม้ต่อหลายๆครั้งตั้งแต่การเดินทางเข้ามาที่สนามโอลิมปิกเนี่ยมีการส่งไม้ต่อให้กับอดีตนักกีฬาเบสบอลมีการส่งไม้ต่อให้กับเด็กนักเรียนมีการส่งไม้ต่อให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีการส่งไม้ต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันเติมเต็มความรู้สึกของคนที่อยู่ว่ามันร่วมมือกันจริงๆในการผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันครับแล้วคนที่เป็นม้าสุดท้ายก็คือนักเทนนิสนะครับญี่ปุ่นระดับโลกเนาะนาโอมิโอซาก้าก็แผ่นภาพที่สวยงามมากทีนี้อ่ะเราลองไล่เรียงกันสักหน่อยไหมครับว่าไฮไลท์เด็ดๆคืออะไรบ้างถ้าใครดู YouTube เดี๋ยวจะเปิดคลิปเปิดภาพแทรกไปด้วยเพราะว่ามีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยเยอะมากเอาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยเป็นคนเดียวเนาะวิ่งบนเทรดมิลบนลู่วิ่งมันสะท้อนอะไรครับไอ้ภาพนี้ตอนแรกนะครับหลายๆคนก็ค่อนข้างจะมีความสับสนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีตามจุดต่างๆเพราะมุมแต่ละมุมก็จะมองออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยคนก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเป็นการเหมือนกับทริบิวให้กับการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนึงซึ่งบางคนก็เริ่มเอาภาพมาเปรียบเทียบกันแล้วนั่นก็คือเรื่องรันม่าใช่ไหมครับรันม่าใช่ๆครับก็คือเป็นการเหมือนกับทริบิวให้กับการ์ตูนแอนิเมะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเหมือนกันพอผ่านไปสักพักเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวนักกีฬาทีละประเทศนะครับกรีซเข้ามาก่อนในฐานะประเทศต้นฉบับของโอลิมปิกตามมาด้วยนักกีฬาเรฟิวจีนักกีฬาผู้ลี้ภัยเป็นการให้ความสำคัญว่าเราให้คนแรกก่อนนะที่เป็นเริ่มต้นโอลิมปิกตามด้วยนักกีฬาลี้ภัยผู้ที่ประสบพบเจอกับปัญหาในชีวิตจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศวันนี้เขาได้มีพื้นที่ในโอลิมปิกแล้วในฐานะชาติที่2ที่เข้ามาได้ในสนามนะครับหลังจากนั้นก็คือระหว่างที่มีการเดินขบวนของชาติทั้งหมด200กว่าชาติเนี้ยก็จะมีการเปิดเพลงตอนแรกก็บอกผมไม่รู้ผมก็นึกว่าแค่เพลงบรรเลงเฉยๆสักพักนึงหลายๆคนก็เริ่มแบบผมก็งงว่าทำไมทุกคนแบบมองแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็อ๋อเฮ้ยเพลงนี้คุ้นๆแล้วก็มีคนเริ่มพูดขึ้นมาอ้าวนั่นมันเพลง Final Fantasy นี่อ้าวเฮ้ยนั่นมันเพลงจากเกมนี่เกมชื่อดังหลายเพลงนะ Final Fantasy Dragon Quest Kingdom Hearts Monster Hunter โอ้โหนี่ใครเป็นเด็กยุค90นี่คือกรี๊ดเลยผมรู้สึกว่านักกีฬาที่เดินอยู่ในสนามครับด้วยความที่ว่าอายุเขาก็ประมาณ 20-30 นะก็ไล่ไวไล่ๆกับเราผมรู้สึกว่าเขาคงแบบโอ้โหเดินเข้ามาถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นเพลงบรรเลงแบบเพลงยุโรปเพลงอะไรก็ตามจากแต่ละเจ้าภาพครั้งนี้คือเปิดมาเป็นเพลงเกมรู้สึกว่าแบบเขาให้ความสำคัญกับ culture ใหม่ที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการให้เกียรติว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเชื่อมโยงคนในรุ่นเนี้ย
มากจริงๆมันก็เป็นการสัญลักษณ์นะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับ culture ที่เกิดขึ้นใหม่ของเขาที่ไม่ใช่อดีตที่เป็นมาตั้งแต่สมัยเอโดะเลยก็ตามแต่เป็น culture ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลมากๆแต่ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ครับใช่ใครจะไปคิดครับเพราะเพลงจากเกมเนี่ยมันจะมาใช้ในพิธีเปิดโอลิมปิกได้แล้วก็โอ้โหเป็นซีรีส์เลยครับหลายคนเอาเพลย์ลิสต์นี้มาเปิดฟังแล้วก็นึกถึงความหลังตอนเด็กๆนะเพราะว่ามันเป็นเพลงเกมที่อยู่ในช่วงชีวิตของเรานะครับอีกอันนึงที่ผมว่าก็เจ๋งมากเลยแล้วก็เรียบง่ายมากก็คือตัว5ห่วงใช่ไหม5ห่วงที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมอันนี้นิกเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคอนเซ็ปต์ที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรมันเข้าใจว่าเป็นการเคารพอดีตมากๆเลยครับเป็นไม้ที่นำมาจากต้นไม้ที่ปลูกในการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี1964นะครับตอนที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกในทวีปเอเชียต้องบอกว่ารีมาร์คต่างๆที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับเป็นการย้อนไปให้เกียรติพิธีเปิดการแข่งขันครั้งแรกในปี1964เยอะมากๆเพราะเขามองว่าตอนนั้นเนี่ยมีหนังสือเล่มนึงนะครับใช้ชื่อว่าThe Greatest Year ก็คือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในปี1964เพราะว่าพิธีเปิดครั้งนั้นเนี่ยเป็นการนำพาประเทศญี่ปุ่นที่ต้องพบเจอกับสภาวะแพ้สงครามครับโดนระเบิดนิวเคลียร์ไป2ลูกแล้วก็มีคนบางคนอธิบายว่าเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าญี่ปุ่นมีพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชั้นนำที่สุดของเอเชียตอนนั้นก็คือโดนทำลายล้างจนติดลบแต่พอมาถึงปี1964เนี่ยเหมือนญี่ปุ่นก็สามารถลุกขึ้นมายืนขึ้นใหม่ในฐานะประเทศชั้นนำของโลกฉะนั้นรีมาร์คต่างๆที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกครั้งนี้เหมือนเป็นการสื่อไปว่าโอลิมปิกครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปี1964ที่จะเป็นการลุกยืนขึ้นใหม่ของประเทศญี่ปุ่นอันนี้ผมก็อาจจะต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปถึงสาเหตุการบิดเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งนี้นิดนึงของญี่ปุ่นแล้วกันก็คือตอนแรกนะครับเขาตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพในปี2016แต่ว่าแพ้กับบราซิลไปก่อนก็เลยต้องมา2020ญี่ปุ่นต้องการจะใช้โอลิมปิกครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ของสึนามิเมื่อปี2011นะครับที่นำไปสู่โรงงานนิวเคลียร์จนบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรองเพียงแค่เชอร์โนเบิลเท่านั้นตอนนั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวแล้วนะจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนที่ผมมีโอกาสได้คุยกับทางนักข่าวเศรษฐกิจหลายๆคนนะครับญี่ปุ่นประสบภาวะกับปัญหาเงินฝืดหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปี90โอลิมปิกครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการโชว์เคสว่าญี่ปุ่นกำลังจะนำพากรุงโตเกียวเข้าสู่มหานครแห่งอนาคตอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เขาทำในปี1964ที่เริ่มต้นใช้รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ก็คือจะมีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่มาผลักดันกรุงโตเกียวเข้าไปสู่อนาคตอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าสาเหตุหลักๆนะครับ2สาเหตุก็คือการเปิดประเทศครั้งใหม่อีกครั้งนึงรีบูทใหม่เหมือนกับที่เคยทำสำเร็จเมื่อปี1964ครับคือเขาใช้โอลิมปิกเป็นสัญลักษณ์บอกชาวโลกว่าญี่ปุ่นกลับมาแล้วรีบูทใหม่ครั้งแรก1964เนี่ยเป็นการบอกหลังสงครามโลกซึ่งต้องบอกว่าบอบช้ำมากแล้วญี่ปุ่นก็กลับมาได้จริงๆแต่พอในยุคหลังๆนะครับใครติดตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างที่คุณนิกบอกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็น the lost decade หลายช่วงเวลาเลยของญี่ปุ่นที่ GDP เติบโตต่ำมากเพราะติดไอ้ตัวกับดักตรงนี้อยู่เพราะว่าเขาพัฒนาไปจนถึงขั้นสุดแล้วแล้วก็สังคมผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆเยอะมากด้วยก็ทำให้ญี่ปุ่นเขาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนประเทศอื่นๆเริ่มแซงหน้าเราเห็นเลยไต้หวันเกาโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแบรนด์ญี่ปุ่นเท่านั้นเกมพวกวัฒนธรรมป๊อปต้องญี่ปุ่นเท่านั้นตอนนี้คุณดูกลายเป็นเกาหลีที่ขึ้นมาท้าชิงมหาอำนาจในตรงนี้ด้วยอันญี่ปุ่นผมคิดว่าเขาคาดหวังมากกับโอลิมปิกในครั้งนี้ที่จะเป็นการรีบูทตัวเองอีกครั้งทั้งในแง่ของวิกฤตในเชิงภัยพิบัติซึ่งญี่ปุ่นเจอค่อนข้างบ่อยแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของนวัตกรรมอะไรต่างๆน่าเสียดายเนาะที่ครั้งนี้มันอาจจะจัดได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจัดแบบเคารพอะไรแบบนี้แต่พอนิกพูดถึงตัวนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์สุดๆนะหลายคนก็ยิ้มกับเรื่องนี้มากก็คือตัวพิกโตแกรมซึ่งต้องบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นการจัดอะไรที่ญี่ปุ่นน่ะน่าจะเป็นนักแสดงละครใบ้เนาะ 2-3 คนที่ลองเทคอะลองเทคจริงๆแล้วก็มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมันมีความแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบอยู่ในนั้นแต่ว่าทำเป็นตัวพิกโตแกรมได้ดีมากเลยนี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าพิกโตแกรมประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงแล้วครั้งนี้มันบอกอะไรครับประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี1964ที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยนอกเหนือจากจะได้รับการยกย่องจากLife Magazineนะครับว่าเป็นโอลิมปิกที่ดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเขาได้สร้างนวัตกรรมหนึ่งไว้ให้กับโอลิมปิกนั่นก็คือการนำเอาพิกโตแกรมมาใช้ทำลายกำแพงภาษาของมหากรรมกีฬาที่มีผู้คนมาจากทั่วโลกนั่นก็คือแทนที่จะใช้ภาษามานั่งแปลกันเนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ไปเลยบอกไปห้องน้ำบอกว่ากีฬาชนิดอะไรบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องอาหารอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชาติแรกๆที่เอามาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในโอลิมปิกเราก็จะได้เห็นคลิปตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตอนแรกเนี่ยผมแอบได้ยินมาว่าเขาจะมีการพูดถึงโอลิมปิก1964ผมก็ไม่รู้เขาจะพูดถึงยังไงปรากฏอยู่ดีเป็นภาพขึ้นจอมา
็คือเป็นโต๊ะใช่ไหมฮะกำลังนั่งออกแบบพิกโตแกรมอยู่ผมก็โอเคเริ่มมาแล้วพิกโตแกรมแล้วจะมาอย่างไรแล้วก็เริ่มเล่าว่าแบบอันนี้964ประสบความสำเร็จนะตามด้วยเม็กซิโกก็ได้รับการยกย่องเพราะเม็กซิโกเนี่ยพิกโตแกรมเขาเอาไปพูดถึงต่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจไอคอนแอปพลิเคชันที่เราใช้กันในมือถือทุกวันนี้มาจากเม็กซิโกครับที่เป็นเจ้าภาพก็เล่าต่อมาเรื่อยๆพอเล่าต่อมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าภาพเนี่ยตอนแรกมันเป็นหนังสือแบนใช่ไหมฮะอยู่ดีมันขึ้นมาเป็น3มิติทุกคนพอขึ้นมาเป็น3มิติทุกคนก็งงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อปรากฏว่าอยู่ดีก็มีคนกระโดดลงมากลางเวทีทุกคนก็แบบใครวะเฮ้ยจะทำอะไรกันอ่ะทุกคนก็แบบอะไรทำอะไรกันคือในสนามทุกคนงงมากงงว่าเล่นอะไรกันงงบรรยากาศในสนามก็งงว่ามาทำอะไรกันงงมากครับก็คือนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนอย่างนิวยอร์กไทม์นะครับว่าเขียนว่านี่คืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ช่างมันเถอะมันสนุกมากทำไมมันสนุกอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าในพิธีเปิดทั้งหมดนะครับอีเวนต์เนี้ยการแสดงเนี้ยได้รับเสียงเชียร์เสียงปรบมือมากที่สุดในตลอดทั้งหลายชั่วโมงของพิธีเปิดเลยครับมันเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจจริงๆครับมันดูเรียบง่ายมันดูเหมือนไม่มีอะไรมันดูเหมือนมันมีข้อผิดพลาดแต่มันสนุกจริงๆครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยมันสนุกที่สุดในพิธีเปิดครั้งนี้แล้วมันเป็นภาพความประทับใจแรกในพิธีเปิดการแข่งขันของโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวครั้งนี้จริงๆครับใช่ครับอันนี้ผมวิเคราะห์ต่อมุมมองส่วนตัวนะครับเห็นด้วยเลยครับคือญี่ปุ่นมันเป็นเจ้าแห่งกราฟิกดีไซน์เป็นเจ้าแห่งป้ายเจ้าแห่งสัญลักษณ์อยู่แล้วไอ้ตัวห้องน้ำสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำเนี่ยญี่ปุ่นมีส่วนร่วมอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เขาเลือกใช้คนไม่กี่คนนะเอาถ้านักแสดงก็มีอยู่ 2-3 คนถ้าใครเห็นภาพเบื้องหลังเนี่ยนิกน่าจะเห็นมันเป็นกล้องเล็กๆนะเป็นกล้องเล็กมากเลยยืนอยู่บนเวทีกันไม่กี่คนแล้วนักกีฬาที่เป็นคนโบกธงอะไรที่ยืนรออยู่เขาก็มองว่าไอ้ 3-4 คนนี้มันเล่นตลกอะไรกันเนี่ยมันวนไปวนมามันเล่นกันอย่างเดียวทำให้สัญลักษณ์กีฬาทั้งหมดมันเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นตัวแทนได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันฉีกกฎนะอันนี้ผมวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวนี้อาจจะเสริมนะครับผมว่ามันฉีกกฎการจัดงานโอลิมปิกคือโอลิมปิกเนี่ยมันคืองานที่ใหญ่ที่สุดงานนึงของโลกถูกมั้ยพิธีเปิดนี่คือมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดมันจะเป็นทุกอย่างที่เจ้าภาพเนี่ยเอามาโชว์มันเป็นฟรอนเทียร์ผมใช้คำฟรอนเทียร์ของงานโชว์ของงานทุกอย่างพอๆกับไอ้ตัวซุปเปอร์โบว์ของสหรัฐอเมริกาแต่ญี่ปุ่นพลิกมุมฮะเล่นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแมนนวลสุดๆซึ่งถ้าเราดูข่าวญี่ปุ่นชอบแมนนวลอยู่แล้วทำข่าวไปพิบัตินี่ก็วาดเป็นกระดาษเอาตุ๊กตามาวางว่าเป็นยังไงตอนถ้ำหลวงใครจำได้เขาก็เอาเด็กๆ เนี่ยมาทำเป็นตุ๊กตาอะไรต่างๆคือเป็นชาติที่ทำแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็สะท้อนออกมาได้ดีแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้สนใจว่าต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องสนใจแต่ใช้วิธีการที่มันเรียบง่ายแล้วก็ผิดพลาดได้ไม่เป็นไรคนก็ยังเชียร์อยู่ซึ่งเป็นการใส่ใจรายละเอียดเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับซึ่งผมว่านี่มันเป็นการพลิกมุมมองของโลกใบนี้ด้วยผมอาจจะคิดไกลไปหน่อยแต่ว่ามันคือพาราไดม์ชิฟต์ครั้งสำคัญคือกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนพูดง่ายแต่ก่อนเนี่ยคนจะโด่งดังได้คนจะมีความสามารถทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาต้องเป็นคนที่สะสมประวัติศาสตร์มายาวนานแต่ยุคนี้ถ้าใครอยากจะสร้างผลกระทบหรือสร้างอิมแพคเชื่อไหมครับทวิตเดียวก็ทำได้คุณทวีตอะไรที่มีคนสนใจโดยที่คนตามของคุณอาจจะมีแค่5คนแต่ถ้าทวีตนั้นของคุณมันสั่นสะเทือนโลกได้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้คลิปนั้นทวีตนั้นมันก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระเพื่อมได้ผมว่านี่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพลุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ5ห่วงหรืออะไรก็ตามที่แสงสีอลังการคนกลับเฉยๆแต่คนกลับมาสนใจอะไรที่มันย้อนกลับมาที่ back to basic จริงๆผมว่านี่มันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่นะใครจะทำสื่อหรือจะทำเรื่องแบรนด์คอมมูนิเคชันจะทำเรื่องแบรนดิ้งหลังจากนี้เนี่ยจริงๆไม่ยึดติดหรอกครับว่าคุณต้องมีเงินถุงเงินถังอะไรคุณตัวคนเดียวคุณก็ทำได้ถ้าคอนเทนต์คุณดีพอแล้วคุณออเทนติกคือมีความจริงใจมีความที่คอนเทนต์มันแตกต่างมันยูนิคแล้วก็มันมีความที่ humble อยู่ในตัวผมว่านี่มันเป็น mindset หรือว่า paradigm shift ครั้งใหญ่นะครับไม่รู้นี่คิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมเห็นด้วยครับตรงที่พี่เคนบอกว่ามันเป็น paradigm shift ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์กีฬาแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเล่าจากมุมนั้นก็คือโอลิมปิกครั้งนี้นะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดผมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์โอลิมปิกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่าครั้งนี้จะเป็นโอลิมปิกครั้งแรกที่อยู่ในยุคโซเชียลมีเดีย 100% ก่อนหน้านี้มันยังมีกึ่งๆอย่างที่ริโอนะครับมันก็ยังกึ่งๆทีวีก็ยังทำงานเป็นหลักอยู่แต่พอมาถึงครั้งนี้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 5G 4G กลายเป็นเรื่องที่เราแบบเป็นพื้นฐานไปละเรื่องพูดถึงกันทั้งหมดเราก็จะได้เห็นเรื่องของนักกีฬาทุกวันนี้สมัยก่อนกว่าเราจะได้ไปถ่ายในหมู่บ้านทุกวันนี้นักกีฬาทำล็อกไลฟ์จากหมู่บ้านให้เราดูได้ทุกวันว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่กันยังไงส่วนพิธีเปิดเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเหมือนกันว่าคุณไม่จำเป็นต้องจัดพื้นที่ให้มันใหญ่อลังการโมโหฬารเพื่อจะแบบโชว์เคสความยิ่งใหญ่ของประเทศคุณแต่คุณขอแค่มีวิธีในการนำเสนอโซเชียลมีเดียให้มันป๊อปให้มันสร้างเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้ผมยังหยุดยิ้มไม่ได้เนี่ยตอนที่ ผมพูดถึงพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่ามันแค่นี้เลยจริงๆมันแค่คลิกวิธีคลิกนิดเดียวให้มันไปเอนจอยกับโซเชียลมีเดียได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
ทางอินเทอร์เน็ตทางความเร็วอินเทอร์เน็ตหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถจะชนะโซเชียลมีเดียในวันนั้นได้ในพิธีเปิดการแข่งขันแทนที่จะสร้างเวทีใหญ่โตหรือเล่นทูหรือเล่นโดรนเป็นแสนเป็นล้านตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะแค่นี้เลยจริงๆครับในการทำงานในยุคที่paradigm shift ที่พี่เคนเล่ามาครับใช่ครับมันน้อยแต่มากจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังมีไฮไลท์อื่นๆครับนิกอย่างเช่นตัวที่เป็นโดรนรูปโลกใช่ไหมครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆเพลง Imagine อะไรต่างๆนิกลองเล่าให้ฟังนึงมีอะไรที่น่าเก็บตกแล้วก็เอาไปต่อยอดอีกครับคือเพลง Imagine นะครับก็เป็นเพลงที่เคยใช้มาแล้วในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเหมือนกันอันนี้ข้อมูลผมอาจจะต้องเช็คนิดนึงแต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเรื่องของเกาหลีตอนที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับก็คือมีการใช้เพลง Imagine ไปรอบหนึ่งแล้วของคุณจอห์นเลนนอนเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าในอนาคตประเทศเกาหลี2ประเทศก็อาจจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับครั้งนี้เขาต้องการจะนำเสนอเรื่องของ solidarity เหมือนกันเรื่องของ togetherness ความเป็นหนึ่งเดียวลองคิดถึงโลกที่ไม่มีการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนไปหมดลองคิดถึงโลกที่พร้อมที่จะร่วมมือและช่วยเหลือกันเหมือนกับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกคุณยูวัลฮาราริเคยพูดถึงนะครับฟุตบอลโลกเขาจะไม่ได้พูดถึงโอลิมปิกโดยตรงแต่เขาพูดถึงฟุตบอลโลกไว้ก่อนว่าถ้าคุณชื่นชอบฟุตบอลโลกคุณคือ globalist ไปแล้วคุณคือประชากรโลกไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนฝรั่งเศสแล้วคุณเชียร์ทีมคุณไปแข่งขันที่ฟุตบอลโลกเท่ากับว่าคุณยอมรับแล้วว่าคุณจะส่งตัวแทนของประเทศคุณไปแข่งขันในกฎสากลที่ทั่วโลกยอมรับเพื่อจะช่วยเหลือกันในกฎรูปแบบเดียวกันฉะนั้นโอลิมปิกก็เหมือนกันครับโอลิมปิกก็คือกฎสากลที่ทุกคนเนี่ยถ้าร่วมกันเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในกฎกติกาเดียวกันมันก็อาจจะเกิดความร่วมมือให้เกิดความช่วยเหลือที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆของโลกได้ที่ประเทศเดียวไม่สามารถแก้ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 และปัญหาที่กำลังลูมมิ่งอยู่ข้างหลังเราก็คือเรื่องของโลกร้อนหรือ global warming ที่ไม่ว่าคุณจะรักชาติแค่ไหนแต่ชาติคุณชาติเดียวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อันนี้ก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของ globalist ในโอลิมปิกชัดเจนก็คือเรื่องของเพลง Imagine ที่นำเสนอว่าลองจินตนาการดูว่าถ้าโลกนี้ไม่มี border สักอย่างทุกคนร่วมมือช่วยกันได้หมดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือชีวิตของทุกคนที่ดีขึ้นผมคิดว่าแมสเสจนี้ในพิธีเปิดสำคัญมากจริงโอ้ดีมากครับ global risk ครับส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดประมาณ global citizen อะไรอย่างนี้เนาะแต่นี่เขาพูดถึงความเสี่ยงที่เรามีร่วมกันซึ่งโควิด19บอกแล้วว่าทุกประเทศต้องร่วมมือกันไม่งั้นไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนเยอะแค่ไหนสุดท้ายถ้าประเทศที่เขาฉีดน้อยมันอาจจะเกิดเชื้อกลายพันธุ์แล้วก็ลามมาสู่ตัวเองได้อย่างเดลต้าเราเห็นว่าสหรัฐอเมริกาอุตส่าห์คุมได้ระดับหนึ่งแล้วพอเจอเดลต้าไปอีกรอบก็ยังโดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเผชิญความเสี่ยงด้วยกันเราก็ต้องทูเกเตอร์ไปด้วยกันแต่อีกประเด็นนึงที่จะต่อยอดจากคุณนิกนะครับซึ่งผมว่าญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนอกจาก global risk เรื่อง together อะไรต่างๆแล้วก็คือ inclusiveness ความหลากหลายอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะมีการสั่งปลดคนนู้นคนนี้เพราะว่าไปแตะต้องหรือไปพูดเรื่องที่มันละเอียดอ่อนซึ่งเอาว่ากันนำตรงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟในหลายเรื่องอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยอันนี้ทุกคนทราบดีว่าผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับประเทศอื่นๆนะเขาเป็นค่านิยมเขาที่มีมาอย่างยาวนานแบบนั้นแต่เขาก็พยายามจะเปลี่ยนอะไรต่างๆอันนี้ให้นิกเล่าฟังนิดนึงว่าไอ้คำว่า inclusiveness ความหลากหลายแบบเนี้ยทั้งในแง่ของการที่เขาพยายามรักษาไว้ตรงนี้คือปลดคนที่อาจจะมีเรื่องบูลลี่คนอื่นออกไปหรือว่าในพิธีเปิดครั้งนี้ที่เปิดโอกาสให้คนพิการเปิดโอกาสให้หลายๆคนเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ inclusiveness ในการนำเสนอพิธีเปิดครั้งนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาที่แท้จริงก็คือเรื่องของการที่ว่าคุณมีพื้นที่สมมติพื้นที่หนึ่งที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันถ้าคุณไม่มีโอกาสเท่าเทียมคุณต้องสร้างพื้นที่นั้นน่ะให้พื้นที่นั้นมันมีโอกาสเท่าเทียมทุกคนจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขึ้นฮอลล์นี้มาถ้ามีบันไดเลื่อนก็ต้องมีลิฟต์ไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถใช้บันไดเลื่อนได้นั่นไม่ได้แปลว่าคนที่ใช้ลิฟต์จะเหนือกว่าคนที่ใช้บันไดเลื่อนหรือบันไดนะฮะแต่หมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะ access ทุกสิ่งเทียบเท่ากับคนอื่นอันนี้ก็คือเป็น inclusive ที่ถูกผลักดันมากๆในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดรับแล้วก็มีนักกีฬาข้ามเพศคนแรกในโอลิมปิกจากทีมชาตินิวซีแลนด์มาแข่งขันครั้งนี้ด้วยมันเป็นกฎบัตรของโอลิมปิกที่ถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับอย่างฉบับของปัจจุบันล่าสุดนี่ก็คือมีการผลักดันเรื่องของนักกีฬาผู้หญิงซึ่งครั้งนี้โอลิมปิกที่มาเข้าร่วมนะครับเกือบ 50% เลยนะครับยังไม่ 50% แต่เกือบ 50% เป็นการผลักดันว่ากีฬาทุกชนิดต้องมีเพศหญิงเพศชายเท่ากันไม่จำกัดว่าต้องมีเพศชายมากกว่าเพราะเพศชายเก่งกว่าหรืออะไรต้องมีเท่ากันทุกคนต้องได้รับโอกาสเท่ากันเพราะว่าความเก่งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครวิ่งเร็วที่สุดวิ่งได้นานที่สุดกระโดดได้สูงที่สุดความเก่งมันเป็นเรื่องของการตัดสินกันในสนามครับฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้ inclusive เป็น message ที่โตเกียวต้องการจะผลักดันแล้วเขาผลักดันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งพูดอธิบายว่าบอกเราจะทำแต่เขาหมายความว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดไม่ว่าประธานฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งได้ถ้าคุณพูดจาในลักษณะเหยียดหรือดูถูกคนอื่นในสังคมเดียวกันครับก็
็มีโดนปลดไปเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อต่างประเทศพูดว่ามันเป็นโอลิมปิกที่วุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวก็ปลดคอนดักเตอร์คนที่บรรเลงเพลงเดี๋ยวก็ปลดผู้กำกับการแสดง1วันก่อนพิธีเปิดเดี๋ยวก็ปลดประธานจัดการแข่งขันเดี๋ยวก็ปลดคนนั้นเพราะไปวิจารณ์ว่าผู้หญิงบางคนใส่ชุดแล้วเหมือนหมูคือเขาก็ต้องทำนะเพราะมันเป็นมาตรฐานของการแข่งขันโอลิมปิกคุณจะมาคอมโพรไมส์เรื่องนี้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่เห็นไหมคือเขาไม่ได้แค่พูดแต่ว่าทำให้เห็นเพราะฉะนั้นโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยมันในแง่ของซัสเทนด้วยทั้งในมุมของพยายามที่จะอินคลูซีฟด้วยทั้งในมุมของการที่ฮัมเบิลด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันการพลิกวิธีคิดของโอลิมปิกแล้วก็โอลิมปิกมันก็เหมือนอย่างที่นิกบอกผมชอบมากคือเป็นพื้นที่ที่ในโลกแห่งความจริงอาจจะไม่เกิดแต่ว่าในสนามเนี่ยไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยมันสามารถสร้างโลกที่เราอยากเห็นได้ให้มันเกิดตรงนี้ได้ท้ายที่สุดครับนิกพอดูทั้งหมดแล้วมาจบที่การจุดคบเพลิงของคุณนาโอมิโอซากะอันนี้มันสะท้อนอะไรครับทำไมเขาเลือกนักกีฬาคนนี้แล้วก็บรรยากาศในช่วงปิดตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างถ้าให้ผมพูดจากความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่านาโอมิโอซากะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนักกีฬารุ่นใหม่นักกีฬารุ่นใหม่ที่แสดงตัวตนของเธอออกมาได้มากกว่าในอดีตเพราะว่านาโอมิโอซากะเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเรื่องของ controversial หลายอย่างทั้งที่เธอเป็นลูกครึ่งอาจจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นลูกครึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรม culture difference ต่างๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเธอก้าวขึ้นมาในฐานะ national pride ของญี่ปุ่นในการเป็นนักกีฬาตัวแทนจุดคบเพลิงเป็นการให้การยอมรับว่านักกีฬาลูกครึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเป็นตัวแทนประเทศได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการยอมรับอีกอย่างนึงนะครับว่านาโอมิก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายอมรับเรื่องของสภาพจิตใจนักกีฬาว่าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับที่ทุกคนคิดไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ใครสามารถมาพูดอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะสามารถรับมือแล้วก็ผ่านพ้นมันไปมันเป็นการยอมรับว่านักกีฬาคนนี้กำลัง break through ในแง่มุมต่างๆหลายๆแง่มุมของสังคมในวงกว้างเลยนะฮะไม่ใช่แค่กีฬาการที่เลือกให้เธอมาเป็นผู้ถือคบเพลิงสุดท้ายขึ้นไปจุดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการยอมรับนะฮะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยเพราะว่าปกตินักกีฬานี่จะต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่สามารถเปิดเผยด้านที่อ่อนแอได้แต่ตอนนี้เราเห็นหลายคนอย่างที่นิกเคยทำสกู๊ปมันเคลื่อนเฟลส์ก็โหหนักมากกับเรื่องนี้มันโอเคที่มันจะไม่โอเคแล้วก็คุณนาโอมินี่ก็เราเห็นหลายครั้งนะครับอย่างในแมตช์แข่งเทนนิสระดับโลกเนาะเราเห็นในรายการนั้นร้องไห้กลางการแข่งขันอะไรหลายอย่างซึ่งมันเป็นอีกพาราไดม์ชิฟต์เหมือนกันเนาะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวแต่จริงเรามีความอ่อนแอมี vulnerability ในตัวเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ที่เข้าถึงคนได้อ่ะให้นิกฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะครับนิกยังอยู่ญี่ปุ่นอีกหลายวันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอยากจะฝากอะไรให้ติดตามนักกีฬาไทยนิกจะทำหน้าที่ยังไงต่อไปติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับเชิญครับขอฝากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวมหากรรมกีฬาโอลิมปิกได้ทางเพจ The Standard นะครับเราก็มีเพจพิเศษที่จัดทำขึ้นมาเพื่อมหากรรมกีฬาครั้งนี้โดยเฉพาะก็คือ The Standard Olympic เนี่ยแล้วก็ผมก็จะพยายามนำเสนอแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจของญี่ปุ่นนะครับก็คือจะมีเรื่องของการพยายามให้กำลังใจทั้งทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกครั้งนี้ผ่านแง่มุมต่างๆที่เรียกได้ว่าเห็นก็อดยิ้มไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือฝากให้ทุกคนให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ไม่มีใครที่จะมาแล้วไม่ทำอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จในฐานะตัวแทนประเทศครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการถอดบทเรียนพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020นี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเลยยังอยู่กับการแข่งขันโอลิมปิกอีกยาวๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์จริงๆแม้ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ผมเชื่อว่านี่คือการต่อสู้นี่คือการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เห็นนะครับว่ามนุษย์ของเราเนี่ยไม่ว่าเจอวิกฤตอีกครั้งจะล้มอีกกี่ครั้งเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็ผมคิดว่าการดูโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยเชิญชวนทุกคนนะครับมันให้กำลังใจเล็กๆเหมือนกันนะครับอย่างดูพิธีเปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายคนอาจจะน้ำตาคลอเหมือนกันนะแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกับผมเมื่อกี้เพิ่งดูน้องเทนนิสแข่งเทควันโดเนี่ยมันเราเครียดมามากเลยกับสถานการณ์โควิดนะครับทีนี้เราอยู่บ้านเราเปิดทีวีหรือดูคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามีความหวังแล้วก็เชียร์อย่างน้อยมันเป็นความหวังเล็กๆท่ามกลางความที่มันดูมืดมนเหลือเกินในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับทุกท่านได้สู้ต่อในสถานการณ์โควิดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาจากทั่วโลกนักกีฬาไทยหรือแม้กระทั่งน้องนิกเองที่ทำงานอย่างยากลำบากในตอนนี้นะครับก็ต่อสู้ในสภาวะที่มันบีบคั้นแล้วก็มันกดดันอยู่ในตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้คุณนิกส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยหรือว่านักกีฬาทุกๆคนด้วยนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นโอลิมปิกที่ให้ความหวังมากๆเหมือนกับพิธีเปิดในตอนนี้ที่ทำไปนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับพิธีเปิดโอลิมปิกเหมือนเดิมอลังการยิ่งใหญ่ทุ่มเททุกอย่างแต่ว่ามันเป็นโอลิมปิกที่น้อยแต่มากมันเป็นโอลิมปิกที่เรียบง่ายมันเป็นโอลิมปิกที่ถ่อมตัวเคารพอดีตเคารพผู้อื่น
มันเป็นโอลิมปิกที่มีความโซลิดาริตี้ร่วมกันแล้วก็เป็นโอลิมปิกที่สำหรับผมงดงามเหลือเกินนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ